Shemesh. ผมอยากขอบคุณอาจารย์โจ้และก็อาจารย์ชมิด And for everybody being here at this conference. แล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับ I'm looking forward to see what God has in store for us this week. ผมหวังและก็อยากเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอยากจะทำงานท่ามกลางพวกเราในสัปดาห์นี้ Many people have been praying for this meeting.หลายคนอธิษฐานเผื่องานประชุมฟื้นฟูครั้งนี้ I believe God is going to speak to us this week และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสในจิตใจของเราในสัปดาห์นี้ Mark chapter 5มาระโกบทที่5ครับ I would like us to read verses 1 through 6เราจะอ่านข้อที่1ถึง6 And as he reads the passage ระหว่างที่อาจารย์อ่านนะครับLet me ask you if I could tonight. ผมอยากจะถามพี่น้องในค่ำคืนนี้ to picture the story in your mind the best that you can. และให้เราที่จะนึกภาพตามนะครับเท่าที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ And then we'll have a word of prayer and get right into our message tonight. แล้วเราจะมีการอธิษฐานแล้วก็จะฟังเทศนากันนะครับมาระโกบทที่5นะครับฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวเมืองกาดาราเพราะพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่เพราะว่าได้ล่ามโซ่ใส่โซ่ตรวนหลายหนแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตรวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางวันกลางคืนเสมอและเอาหินเชือดเนื้อของตัวเองครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลเขาก็วิ่งเข้ามานมัสการพระองค์ Dear God in heaven พระบิดาครับผู้สถิตบนฟ้าสวรรค์ May you speak to our hearts tonight ขอพระองค์ทรงตรัสในจิตใจของเราทั้งหลายในค่ำคืนนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen AmenI want to bring a message tonight titled When There Is a Problem in a City. หัวข้อในการเทศนาในค่ำคืนนี้เวลาที่มีปัญหาในเมือง In Mark chapter 5 we have three helpless situations from a human perspective. มันมี3อย่างที่ไม่มีความหวังในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้We have a man here in our passage who has a who is demon possessed. เรามีผู้ชายคนหนึ่งที่ผีสิง Later in the chapter we have a woman who has an issue of blood. แล้วก็ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกเลือด She spent all of her monies to the doctors. เขาใช้เงินของเขาที่จะไปหาหมอเพื่อรักษาเขา They could not fix the problem. แต่หมอเหล่านั้นก็ไม่สามารถรักษาเขาได้ At the end of Mark chapter 5 และท้ายในบทที่5 We have a 12-year-old girl that is dead. และเรามีผู้หญิงอายุ12ขวบที่เสียชีวิต The family is broken and hurting. และครอบครัวก็แตกสลายและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น In each of these situations กับสถานการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้น man's efforts could not fix the problem ความสามารถของมนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ If this happened today ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันนี้ the demon possessed man would be put away ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันนี้ผู้ชายคนนี้ที่ถูกผีสิงก็จะถูกเอาออกไปจากเมืองนั้นThe woman with the issue of blood would be placed in a hospital for the dying. และผู้หญิงคนนี้ที่ถูกตกเลือดเขาก็จะถูกเอาไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว And the 12-year-old girl that was dead. และเด็กหญิง12ขวบที่เสียชีวิต They would have simply buried her. เขาก็จะต้องถูกฝังBut in each of these situations, กับสถานการณ์ทั้ง3อย่างนี้ As you read the passage, ระหว่างที่เราอ่านในสิ่งที่เราอ่านเมื่อกี้ When Jesus shows up, เมื่อพระเยซูคริสต์ปรากฏ Everything changes. ทุกอย่างเปลี่ยนไป As we look at Mark, we see a man that was causing a problem in a city. เราเห็นถึงผู้ชายคนนี้ที่สร้างปัญหาในเมืองนั้น The whole town
And the whole city was affected by this one man. และในเมืองนั้นก็มีผลกระทบต่อผู้ชายคนนี้ที่สร้างปัญหาที่เกิดขึ้น The scriptures tell us he had an unclean spirit. ในพระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าเขามีผีสิงโสโครกที่อยู่ในตัวเขา This still happens today. และทุกวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น Especially in areas where Christ rejecting religions. ยิ่งเป็นประเทศหรือพื้นที่ที่พระเยซูคริสต์ถูกปฏิเสธ They dominate the culture และเขาให้วัฒนธรรมเหล่านั้น And the people worship false gods และให้คนเหล่านั้นนมัสการพระเทียมเท็จ Now if you study your Bible ถ้าเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้า You will find that the signs of demon possession เราจะเห็นว่าan interest in dead bodies และคนเหล่านั้นที่อาการที่มีผีสิง In verse 2 it says he was living among the dead และในข้อที่2บอกเราว่าเขาอาศัยอยู่ตามหลุมฝังศพ supernatural strength และมีเรี่ยวแรงที่พิเศษ The Bible says that he in verse number 4 he broke the chains และในข้อที่4เขาหักโซ่ตวน No man could tame him และไม่มีใครบังคับเขาได้ He was living in high places และเขาอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ He was cutting himself และเขาเชือดตัวเอง And so as we see this passage เราเห็นบทนี้ We see there was a man that was causing a problem in the city เราเห็นถึงผู้ชายคนนี้ที่สร้างปัญหาในเมืองนี้ The first thing I want us to notice tonight is สิ่งแรกที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นในค่ําคืนนี้ The problem revealed ปัญหาที่ปรากฏขึ้น The problem we see is that he had an unclean spirit และปัญหาที่เห็นเราเห็นที่เกิดขึ้นก็คือเขามีผีสิง No man could help him ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถช่วยเขาได้ He was causing all kinds of problems in the city และเขาก็สร้างปัญหาในเมืองนั้น May I say tonight และผมจะบอกพี่น้องในค่ําคืนนี้ We have many problems in our cities เราก็มีปัญหามากมายในเมืองของเราWe have many problems. เรามีปัญหามากมายในเมืองของเรา In the United States of America, we have problems in our cities. และที่อเมริกาเราก็มีปัญหาในเมืองของเรา In Nakhonsawan, there's problems in the cities. และนครสวรรค์ก็มีปัญหาในเมืองนครสวรรค์ Our friends from Sydney and Brisbane, they will tell you there's problems in the cities. และแม้กระทั่งซิดนีย์หรือบริสเบนเขาก็เพื่อนของเราก็บอกว่าเราก็มีปัญหาที่นั่นเหมือนกัน Problems with crime. ปัญหากับการร่วมประเวณี mental health problems โรคจิตเวท drug addictions การเสพยาเสพติด much of the problems we see in our cities และปัญหาเหล่านี้ที่เราเห็นในเมืองของเรา is a result of sin มันมาจากผลของบาป and for some strange reason that strange for some reason ด้วยเหตุผลMany Christians บางอย่างก็คือคริสเตียนบางคน they play with sin เขาเล่นกับความบาป like it's a pet เหมือนอย่างเป็นสัตว์เลี้ยง I read a story recently in an American city ผมอ่านเรื่องนึงที่อเมริกา There was a man who was 49 years old มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ49ปี His name was David Wriston เขาชื่อเดวิดHe had not been seen outside of his home for several days. ไม่มีใครเห็นเขาที่ออกจากบ้านเขาเป็นเกือบสัปดาห์ His neighbors were very concerned. และเพื่อนบ้านก็กังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่า They walked up and looked in the window and they saw him lying on the floor. แล้วเพื่อนบ้านก็เดินไปที่หน้าต่างของเขาแล้วมองเห็นแล้วก็เขานอนอยู่ที่พื้น They called the police. แล้วเขาก็โทรหาตำรวจThe police came in and found him dead on the floor. และเขาก็พบว่าตำรวจมาแล้วก็พบว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตที่พื้น As they began to investigate, ระหว่างที่เขากำลังค้นบ้านเพื่อจะหาเหตุผล They found in this man's home, และเขาพบว่าบ้านผู้ชายคนนี้124 poisonous snakes. 124ตัวงูที่มีพิษ They were living in cages.เขางูเหล่านั้นก็อยู่ในกล่องครับ throughout the house เต็มบ้านไปหมด several cobras
และพวกงูเห่า black mambas rattlesnakes แล้วก็หลายๆชนิดที่มีพิษ all of which are against the law in that city และจริงๆแล้วมันก็ผิดกฎหมายในการที่จะเลี้ยงสัตว์มีพิษแบบนี้ to have as a pet ในการที่จะเอามาเลี้ยงที่บ้านแบบนี้ Mr. Riston died และผู้ชายคนนี้เสียชีวิต from snake poisoning จากงูมีพิษที่กัดเขา his death certificate said it was an accident และหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ It might have been an accident ใช่ครับมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุ But may I say tonight it could have been prevented แต่จริงๆแล้วเขาไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเขาเขาสามารถหลีกเลี่ยงได้ What was he doing เขาทำอะไรครับ He was playing with danger เขากำลังเล่นกับสิ่งที่มีพิษ May I say tonight some of you และผมจะบอกพี่น้องในค่ำคืนนี้ว่าพี่น้องบางคนYou would never have 124 poisonous snakes in your house. คุณคงไม่เอางู124ตัวที่มีพิษมาไว้ที่บ้านคุณหรอกครับ But some of you have invited things into your life. แต่พวกคุณบางคนอาจจะอนุญาตให้บางอย่างที่เข้ามาในชีวิต That will eventually bite you when you least expect. และสิ่งเหล่านั้นที่มีพิษและเข้ามาในชีวิตของเราและสามารถกัดเราYou cannot play with sin. เราไม่สามารถล้อเล่นกับความบาป So this man in our text. และผู้ชายคนนี้ในมาระโกบทที่ 5. He's living among the dead. เขาอาศัยอยู่ตามหลุมฝังศพ He's clearly a hurting soul. และแน่นอนครับเขาเป็นจิตวิญญาณที่ He's lost and without hope. ที่เขาไม่มีความหวัง He is a pictureOf somebody who's separated from God. และเป็นภาพให้เราเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักพระเจ้า No man could tame him. ไม่มีใครทำให้เขาสงบได้ No man could help him. ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ No man could change him. และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ From a human perspective. ถ้าเรามองในแบบมนุษย์มอง It looked like a lost cause. มันดูเหมือนหมดหวังแล้วDay and night he was alone. และทั้งวันทั้งคืนเขาก็อยู่คนเดียว Day and the night living in the hills, cutting himself. และทั้งวันทั้งคืนเขาก็เชือดเนื้อตัวเอง He needed somebody to rescue him. เขาต้องการคนที่ช่วยเหลือเขา That's the same for any lost person today. เหมือนอย่างคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า The answer still Jesus. คำตอบก็คือพระเยซูคริสต์ You don't. It's not a pill.ไม่ใช่ยา It's not a doctor ไม่ใช่หมอ It's not a priest ไม่ใช่นักไม่ใช่ You need Jesus แต่เราจำเป็นต้องมีพระเยซูคริสต์ He is the answer for the poison of sin และพระองค์คือคำตอบของพิษของบาป He is the cure for your condition He's the cure He's the cure He's the answer พระองค์เป็นผู้รักษาปัญหาของคุณ May I say tonight He is the solutionto your problem และพระองค์คือคำตอบในปัญหาของเรา Would you look at verse 6เราดูข้อที่6ครับ We see the answer arrived เราเห็นถึงคำตอบมาถึง When this man saw Jesus และผู้ชายคนนี้พอเขาเห็นพระเยซูคริสต์ He ran and fell down and worshiped him และเขาก็วิ่งเข้ามานมัสการพระองค์When he arrived, the Bible says he ran to him. พอพระเยซูคริสต์ไปถึงตรงนั้นแล้วเขาก็วิ่งเข้ามานมัสการพระองค์ We can see from this situation. เราเห็นถึงสถานการณ์นี้ Even somebody that appears so far gone, แม้กระทั่งคนที่ห่างไกลจากพระเจ้า can still be helped by the Lord. คนที่เต็มไปด้วยความบาปก็ไม่สามารถที่จะหยุดที่พระเยซูคริสต์สามารถช่วยเขาได้Can I ask you a question tonight? ผมถามคำถามพี่น้องในค่ำคืนนี้ Is anything too hard for the Lord? มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระเยซู Jesus sees people with a different set of eyes than we do. และพระเยซูคริสต์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านี้แตกต่างไปจากที่เราเห็น Notice what he did for this man. เราดูว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำกับผู้ชายคนนี้Who was causing a problem in this city? คนที่สร้างปัญหาให้แก่เมืองนี้ Look at verse 8. ข้อที่8ครับ He said unto him. และเขาพูดกับตัวเองว่า Come out of the man.
และพระองค์พูดเช่นนี้ว่าพระองค์บอกว่า Thou unclean spirit จงออกมาจากคนนั้นเถิดเจ้าผีโสโครก Amen Amen Jesus delivered this man from torment และพระเยซูคริสต์ก็ให้ผู้ชายคนนี้พ้นจากผีโสโครก The people in the city could not even believe it และคนในเมืองนั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้Here he was sleeping in the cemetery. ผู้ชายคนนี้เขานอนอยู่ตามหลุมฝังศพ Hurting the economy. และทำร้ายเศรษฐกิจในเมือง Scaring small children. และทำให้เด็กๆในหมู่บ้านในเมืองนั้นกลัว Cutting himself. ทำร้ายตัวเอง They tied him with chains. และเขามัดเขาด้วยโซ่ And he broke them. และเขาก็หักโซ่นั้น And now Jesus shows up. และตอนนี้พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏAnd verse 15 says, ในข้อ15บอกเราว่า After Jesus delivered him from the unclean spirit, หลังจากพระเยซูคริสต์ช่วยเขาออกจากผีโสโครก He's now, the Bible says, พระคัมภีร์บอกเราว่า clothed, เขาใส่เสื้อผ้า which means before that he had no clothes on. นั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้า And in his right mind, และเขามีสติที่ดีปกติ That's what Jesus does for those that will trust him.นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำกับคนที่เชื่อในพระองค์ He takes the torment and he turns it into peace พระองค์เอาสิ่งที่ผีโสโครกหรือสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาและทำให้เขาสงบลง He changed them on the inside พระองค์เปลี่ยนจากข้างใน He changed them on the outside และพระองค์ก็เปลี่ยนด้านนอกเขา You know when you get right with God พี่น้องรู้ไหมครับเวลาที่เราดำเนินกับพระเจ้าIt will change the way you act. มันจะเปลี่ยนในการกระทำของเรา It will change the way you look. และมันจะเปลี่ยนในมุมมองของเรา It will change the way you live. และมันจะเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตของเรา Your desires change. ความปรารถนาของเราเปลี่ยน Your sense of right and wrong change. และการรู้ดีรู้ชั่วของเราก็เปลี่ยนYou truly become a new creature in Christ. เราก็กลายเป็นผู้ถูกสร้างใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์ So we see the problem revealed เราเห็นปัญหาที่ปรากฏขึ้น The answer arrived และคำตอบมาถึงก็คือพระเยซูคริสต์ But I want to show you something interesting in the text และสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นและสิ่งที่น่าสนใจในบทนี้ก็คือ That God showed me as I studied the passage พระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นระหว่างที่ผมศึกษาบทนี้ I call this a selfish request selfishเขาต้องการบางอย่างที่เห็นแก่ตัว Can you read verse 15 through 17 please 15ถึง Notice this verse picture this if you would please 15ถึง17ครับเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองสิงอยู่นั้นนุ่งห่มผ้านั่งอยู่มีสติอารมณ์ดีเขาจึงเกรงกลัวนักแล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีสิงนั้นและซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟังคนทั้งหลายจึงเริ่มพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขาWouldn't you think for just a minute they would be happy พี่น้องลองคิดดูครับเขาควรจะมีความสุขที่เห็นผู้ชายคนนี้เปลี่ยนEverybody knew this man was causing a problem in the city. และทุกคนก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้สร้างปัญหาให้แก่เมืองนั้น They tried to help him, but they could not. และคนเหล่านั้นพยายามช่วยเขาแต่ช่วยเขาไม่ได้ Jesus shows up on the scene. และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏ He delivers the unclean spirit out of him. และพระเยซูก็ไล่ผีโสโครกออกจากเขาHe's now has his clothes on. และตอนนี้ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อผ้า He's in his right mind. เขามีสติปกติดี You would think the city would rejoice. และเมืองนั้นจริงๆถ้าคนปกติเขาคงคิดว่าเขาคงดีใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น They would go to Jesus and just say thank you. เขาคงจะเดินไปหาพระเยซูคริสต์แล้วบอกพระเยซูคริสต์ว่าเราขอบคุณพระองค์ที่ช่วยเขา But in the passage that he just read. และในข้อ15ถึง17ที่เราอ่านเมื่อกี้ You know what they wanted Jesus to do? พี่น้องรู้ไหมว่าเขาต้องการให้พระเยซูทําอะไร They wanted Jesus to leave the city. เขาต้องการให้พระเยซูออกจากเมืองของเขา Church, let me say this tonight. พี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้ว่า What they wanted was สิ่งที่เขาต้องการก็คือ Jesus to solve their problem.
อยากให้พระเยซูอ่ะแก้ไขปัญหาให้เขา But save our pigs แต่เขาอยากเอาหมูของเขากลับคืนมา They were mad เขาบ้าไปแล้วครับ You know why ทำไม Because when Jesus cast out the demon ตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงไล่ผีโสโครกออกไป which were many ซึ่งผีโสโครกที่อยู่ในผู้ชายคนนั้นก็มีมากHe cast him into 2,000 pigs. และพระองค์ก็ไล่ไปที่หมู 2,000 ตัว That ran over the cliff and jumped into the water. แล้วก็หมูเหล่านั้นก็โดดหน้าผาเสียชีวิต And he drowned their pigs. และหมูเหล่านั้นก็ตาย They were mad. เขาบ้าไปแล้วครับ Instead of thanking Jesus, แทนที่เขาจะขอบคุณพระเยซูคริสต์ They prayed he would leave. แต่เขาไล่พระองค์ที่จะออกไป You say, what does that have to do with you and me?แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเรา Many Christians today คริสเตียนหลายคนทุกวันนี้ They want just enough Jesus เขาต้องการพระเยซูคริสต์มากพอ To make them feel comfortable ที่จะให้เขารู้สึกมีความสุข But not enough to sacrifice or have him fully in their life แต่เขาไม่ต้องการพระเยซูคริสต์ทั้งหมดของพระองค์ Solve our problems อยากจะให้พระเยซูคริสต์แก้ปัญหาให้เรา But save our pigs แต่อยากได้หมูของเขากลับคืนมา This was a pattern of wrong decisions from the Gadareans นี่คือสิ่งที่คนกาลิลีนั้นเขาตัดสินใจผิด May that not be the case with you and me อย่าให้เป็นเราครับ May we be like the apostle Paul เป็นเหมือนอาจารย์เปาโล and say that I may know him เพื่อAnd the power ให้เรารู้จักพระองค์ด้วยฤทธิ์เดช of his resurrection ในการฟื้นพระชนของพระองค์ we notice in verse 18ในข้อที่18เราเห็นว่า after Jesus heals this man หลังจากพระเยซูคริสต์ทรงรักษาผู้ชายคนนี้ he wants to be with him และผู้ชายคนนี้อยากอยู่กับพระองค์ this demon possessed man is so thankful และผู้ชายคนนี้ที่ถูกผีสิงเขาขอบคุณพระเจ้าNotice verse 18. ในข้อ 18. He says, "I want to be with you." เขาอ้อนวอนที่จะติดตามพระองค์ไป And that's how it should be with you and me. นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคน But as we close tonight, แต่ระหว่างที่เราจะจบในค่ำคืนนี้ I want you to notice the challenge that is given. และสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นถึงการท้าทายที่เกิดขึ้นตรงนี้Mark chapter 5 verse 19 through 20 as we close. ข้อ 19 ถึงข้อ 20 ครับ พระเยซูไม่ทรงอนุญาตแต่ตรัสแก่เขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านและบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทัสสบุรีถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่เขาและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก Jesus told him พระเยซูบอกเขาว่า I know that you want to be with me เรารู้ว่าเจ้าต้องการอยากจะติดตามเรา I understand that เราเข้าใจ But he said I have something more important แต่เรามีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นI want you to go home. เราอยากให้เจ้ากลับไปบ้าน I want you to tell your friends. อยากให้เจ้ากลับไปบอกเพื่อนๆของเจ้า What great things the Lord has done for you. ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูที่พระเจ้าทรงกระทําต่อชีวิตเจ้า He wanted those people to know. และพระเยซูคริสต์ต้องการให้คนเหล่านั้นรู้จัก That it is only the power of Christ that can change a life. มีแต่ฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้The reason Jesus gave him this challenge และเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ท้าทายเขาที่จะออกไปบอกเพื่อน It's because it's the heartbeat of our Savior เพราะนั่นคือจิตใจของพระผู้ช่วยรอดของเรา For others to be saved เพื่อคนอื่นจะมาถึงความรอด God is not willing that any should perish พระองค์ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครพินาศเลย But all should come to repentance แต่ทุกคนที่จะมาถึงการกลับใจใหม่You know that's why missionaries leave their countries. นั่นคือเหตุผลที่มิชชันนารีเขาออกจากประเทศของเขา Leave their families. ออกจากครอบครัวของเขา
leave their culture ออกจากวัฒนธรรมของเขา and come to a foreign land ไปที่ต่างประเทศ to preach the gospel เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ to the regions beyond กับเมืองเหล่านั้นที่เขาไม่รู้จักพระเจ้า because Jesus told them as well และJesus told them as well. และพระเยซูคริสต์บอกเขาเช่นกัน Go tell your friends. ไปบอกเพื่อนของเจ้า Go tell it on the mountain. ไปบอกเขาบนภูเขา What great things the Lord has done for you. ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูกระทําในตัวเจ้า I want to submit to you tonight. ผมอยากจะบอกพี่น้องในค่ําคืนนี้ว่า After 20 years of ministry, 20ปีที่ผมรับใช้พระเจ้ามา Which is not a long time มันไม่ได้ยาวนานครับ I still have a lot to learn และมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องเรียนรู้ But something I have observed และสิ่งหนึ่งที่ผมเห็น Especially in the last few years และยิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา The reasons why many เหตุผลที่หลายคน are failing ล้มลงTo go tell their friends. ในการที่จะไปบอกเพื่อนของเขา To go tell it on the mountain. ที่ไม่บอกเพื่อนของเขาที่บนภูเขา There's a reason. เหตุผลก็คือ And I believe one of them is. และเหตุผลหนึ่งก็คือ It's just like 49-year-old David Wriston. เหมือนอย่างผู้ชายอายุ49 He allowed some things into his house. เขาอนุญาตให้บางอย่างเข้ามาในบ้านของเขา And into his life. และเข้ามาในชีวิตของเขา That had the potential.ที่มันสามารถ to bite him when he least expected it ที่กัดเราและทําร้ายเราได้ and I think there's some Christians และผมเชื่อว่ามีคริสเตียนบางคนที่เป็นเหมือนเดวิด their testimony is silent พยานชีวิตของเขานั้นไม่มีใครเห็น they got if you're saved tonight รอดถ้าเรารอดแล้ว say amen พูด amen ครับ you're thankful เราขอบคุณพระเจ้า you're clothedเราใส่เสื้อผ้าปกติ You're in your right mind เรามีสติปกติดี You have salvation เรามีความรอด You're on your way to heaven เรากําลังจะไปสวรรค์ You have a Bible เรามีพระวจนะของพระเจ้า You have the Holy Spirit เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า Jesus says to you พระเยซูบอกเราว่า Go ไป Go tell your friends ไปบอกเพื่อนของเรา It's a challenge พระเจ้ากําลังท้าทายเราAnd it applies to all of us. และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่กระทำ In our text, ในบทนี้ man tried everything they could do. มนุษย์พยายามทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้ to fix the demon-possessed man. พยายามที่จะรักษาผู้ชายที่ถูกผีโสโครกเข้าสิง They could do nothing. เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหา They put chains on him and he broke them.และเขาก็มัดเขาด้วยโซ่ตวนแต่ผู้ชายคนนี้ก็หักโซ่ตวน The woman with the issue of blood และผู้หญิงที่ตกเลือด She had it for 12 years เขามีมีอาการตกเลือดถึง12ปี She spent all of her money เขาใช้เงินทุกอย่างที่เขามี on the doctors เพื่อจะไปหาหมอ They could do nothing แต่หมอเหล่านั้นไม่สามารถรักษาเขาได้ But when Jesus shows upแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ปรากฏในชีวิตของเขา He fixes it every time และพระเยซูคริสต์ก็แก้ไขและช่วยเขาทุกครั้ง Man deals with the side effects Man deals with what they see as the problem มนุษย์แก้ไขตามสิ่งที่เขาเห็น While neglecting its true cause We see their sins เราเห็นความบาปของเขา He sees their souls แต่พระเยซูคริสต์เห็นจิตวิญญาณของเขาCan I encourage you tonight? ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่า In verse 20, ข้อ 20, he did what God told him to do. และเขาก็ทำตามที่พระเยซูคริสต์สั่งให้เขาทำ Read verse 20, please, as we อ่านข้อ 20ครับจ้ะฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาและเริ่มประกาศในแคว้นทัสบุรีถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่เขาและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจ You know what this demon-possessed man did? พี่น้องรู้ไหมว่าผู้ชายที่ถูกผีสิงทำยังไง He did what God told him to do. เขาทำตามในสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกให้เขาทำ Go tell everybody. พี่น้องครับออกไปบอกทุกคน The great things God has done for you. กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำในชีวิตเราAnd that's exactly what he did. นั่นคือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้กระทำ
He became one of the earliest missionaries. และเขากลายเป็นมิชชันนารีในยุคแรกๆ May I say to you tonight? ผมอยากจะบอกพี่น้องในค่ำคืนนี้ว่า If Jesus Christ truly saved your soul, ถ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของคุณจริงๆ And He had compassion on you. และพระองค์ทรงเมตตาสงสารเรา This same challenge applies to you and me. และการท้าทายที่พระเยซูคริสต์ให้เราออกไปเพื่อจะบอกคนอื่นนั้นควรที่จะอยู่ในชีวิตของเราเช่นกันMaybe tonight and through this week. และในค่ำคืนนี้แม้กระทั่งในสัปดาห์นี้ God will begin to create a greater desire within you. และให้พระเจ้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่อยู่ในใจภาระใจของเรา To never keep salvation to yourself. ที่จะไม่เก็บความรอดไว้กับตัวเองเท่านั้น But to go. แต่ที่จะออกไป And to tell others. ที่จะบอกคนอื่นWhat great things! What สิ่งที่ยิ่งใหญ่ God has done for you. ที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของเรา Let's pray. Hello.